น้องออสเผยถึงสเปคสาวๆชอบใครในวงการคะต้องบอกว่าชอบคนสวยขาวผมสั้นนางเอกคนไหนในวงการบันเทิงชูศรีเชิญยิ้มเนี่ยควงตลกดาวรุ่งอย่างน้องออสปากดีมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการค่ะเริ่มจากการเป็นแค่เด็กเก็บขยะตอนนี้ออสมีเงินซื้อรถป้ายแดงให้พ่อแม่ได้แล้วแถมมีเงินในบัญชีเป็นหลักแสนในรายการคุยทรัพย์โชว์ช่องวัน31ค่ะซึ่งชูศรีเองดิก็เล่าย้อนว่าเจอกันได้ยังไงออสซึ่งชูศรีเองไปเจอกับแบบว่ากับน้องแบบบังเอิญขณะตอนนั้นไปนั่งกินซีฟู้ดกันหลังจากที่ถ่ายละครเสร็จเจ้าของร้านบอกว่าฝากเด็กคนนึงได้ไหมเขาหน้าตาเหมือนสายันดอกสะเดานะเราก็นึกฝากยังไงตัวเราเองยังไม่รอดเลยคุยไปคุยมาคือก็แบบว่าเพื่อมารยาทนั่นแหละก็เลยขอไลน์ออสไว้จริงๆออสเนี่ยเขาดังในโซเชียลมากก่อนจะนำมาสู่การแจ้งเกิดเข้าร่วมรายการบริษัททางไม่จำกัดส่วนฉายาออสปากดีก็มีที่มาชูศรีกล่าวว่ามาจากเขาผมตั้งให้เขาเลยนะทีแรกจะใช้เชิญยิ้มแต่เชิญยิ้มมันเยอะไปเขาชอบพูดปากดีเลยตั้งให้เขาเป็นออสปากดีเลยแม่เมื่อถามถึงสเปคของออสออสก็ตอบว่าคือยังไม่มีแต่ชอบคนสวยขาวผมสั้นถ้าในวงการเนี่ยชอบแม่หนูเล็กเพราะว่าหนูเล็กเนี่ยเอาใจดีเป็นห่วงแม่หนูเล็กรักนะถ้าเจอคนที่ชอบออสเขาจะอายถ้าไม่สนิทเนี่ยจะไม่คุยหนีอายขนาดแม่ปอแฟนพี่ชูศรีทำกับข้าวให้เนี่ยอาบน้ำให้เขาก็ยังเขินเลยแต่ถ้ากับผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่เขินแต่หนูเล็กช่วงนี้ไม่เขินแล้วแหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทิ้งด้านของน้องออสออกมาเปิดเผยพร้อมกับชูศรีค่ะ